ของกองมรดกนะคะที่ดูไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการเซ็นพินัยกรรมเมื่อวานนี้ใช่ค่ะดูเหมือนว่าทายาท3คนถูกตัดออกจากกองมรดกเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าลูกชายคนโตหรือคนไหนกันแน่นะคะที่วางแผนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมหรือไม่นะคะก็ต่อเนื่องกันเลยค่ะเมื่อวานนี้มากัน3ท่านนะคะทายาทคนที่2 3 4ของตระกูลเนี่ยแหละค่ะคุณสมรัตน์คุณกิตติแล้วก็คุณจักรินนะคะหลังจากที่รู้สึกว่าการเปิดพินัยกรรมหลังจากการตายของคุณพ่อไปทำไมสมบัติทั้งหมดมรดกทั้งหมดถึงตกไปอยู่ที่ลูกชายคนโตคนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็มีความไม่ชอบมาพากลถึงการให้คุณพ่อนั้นเซ็นเอกสารหรือปั๊มลายนิ้วมือโดยที่คุณพ่ออาจจะไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอก็ได้คุณพ่อเป็นคนที่ชอบการศึกษามากค่ะก็เลยได้มีโอกาสจัดตั้งสถาบันการศึกษาทั้งหมด3แห่งค่ะระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรีนะคะโดยคุณพ่อเองก็เริ่มก่อตั้งสถาบันทั้ง3มาจากศูนย์ค่ะส่วนลูกชาย4คนของคุณพ่อมีหน้าที่บริหารธุรกิจเกี่ยวกับสถานศึกษาทั้ง3แห่งโดยแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปแล้วก็คอยประชุมหาทางออกเวลาเจอปัญหาร่วมกันนะคะหรือถ้ามีปัญหาภายในวงประชุมพ่อก็จะเป็นคนตัดสินใจและหาทางออกให้เนื่องจากคุณพ่อเองบอกเสมอค่ะว่าพ่อมีลูกชาย4คนก็เหมือนเสา4ต้นที่ต้องเป็นหลักให้กับวงตระกูลก็ไม่สามารถขาดเสาต้นใดต้นหนึ่งไปได้คำพูดของคุณพ่อตรงนี้ค่ะทำให้ทุกคนสงสัยว่าสุดท้ายแล้วทำไมทั้ง3คนถูกตัดออกจากกองมรดกอะค่ะหลังจากที่พ่อเริ่มป่วยแม่ก็เข้ามาทำหน้าที่แทนพ่อช่วงแรกๆเองทุกครั้งจะมีการประชุมก็ปิดจบได้ดีค่ะแต่หลังๆพฤติกรรมแปลกๆก็คือผ่านวันประชุมไปประมาณวัน2วันแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ที่มีการสรุปในวงประชุมซึ่งส่วนใหญ่จะค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับลูกคนโตคนเดียวและทายาทอีก3คนก็พูดประเด็นที่มีการถ่ายคลิปวิดีโอของคุณพ่อนะคะหรือว่าเจ้าสัวมุกเนี่ยแหละค่ะเมื่อวานที่เราเปิดให้ดูนะคะตอนที่เจ้าสัวมุกเซ็นเอกสารบนวีลแชร์ค่ะช่วงเดือนกรกฎาคม65คือลูกชายมองว่าน่าจะมีการนัดแนะกับคนขับรถคนเก่าเนี่ยแหละค่ะเพื่อเอาเอกสารจำนองซึ่งไม่เกี่ยวกับพินัยกรรมเพียงแค่อยากจะไปดูพฤติกรรมของคุณพ่อเนี่ยภาพขวามือว่าคุณพ่อมีสติสัมปชัญญะเพียงพอหรือไม่เพราะว่าหลังจากคุณพ่อป่วยอยากทดสอบคุณพ่อค่ะเรื่องของสมรรถภาพในการทำความเข้าใจเอกสารต่างๆว่ายังปกติไหมปรากฏตามคลิปเลยค่ะทุกครั้งที่มีการเซ็นเอกสารต้องมีคนคอยชี้ว่าให้เซ็นตรงไหนบางครั้งจับมือเซ็นด้วยซ้ำซึ่งตัวลูกชายที่ให้คนขับรถไปเอาเอกสารจำนองเนี่ยไปให้พ่อเซ็นไม่มีเจตนาจะเอาไปใช้ในชั้นศาลนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความเป็นคุณพ่อและความสามารถของคุณพ่อค่ะซึ่งช่วงแรกๆครอบครัวก็สามารถเข้าเยี่ยมคุณพ่อตอนป่วยได้ครับแต่พักหลังๆค่ะลูกคนโตปิดกั้นไม่ให้ลูกอีก3คนหรือว่าน้องอีก3คนเยี่ยมพ่อเลยค่ะไม่ให้ดูแลเลยนะคะเข้าไปเจอก็ยังไม่ได้กีดกันทั้งหมดอะค่ะก็ไม่แน่ใจว่าพี่ชายคนโตเนี่ยทำอะไรกับคุณพ่อเขาดูลักษณะคุณพ่อเปลี่ยนไปเยอะหลังป่วยอะค่ะลูกคนนี้ชื่ออะไรแล้วคนโตเป็นคนจ้างพยาบาลมาดูแลด้วย24ชั่วโมงเลยลองฟังดูค่ะลูกการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยวันนั้นเนี่ยปิดจบได้ดีคุณแม่โอเคเห็นด้วยพวกเราเห็นด้วยพอดีเห็นด้วยน้องคนที่สี่โอเควันนั้นก็ต้องเข้าใจกันอย่างนี้ถูกไหมว่าโอเคแต่วันต่อมาก็กลายเป็นเปลี่ยนได้ไม่เอางี้ละเอางี้แทนดีกว่าจะเป็นงี้ปล่อยมากก็คือผมก็จะเริ่มงงว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เมื่อวานก็ตกลงกันแล้วอย่างนี้แต่ทำไมวันต่อมาไม่เอาละเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเหมือนกับไปมีคนบอกไซโคไปถ้ามีคนมาไซโคอะไรเงี้ยตอนหลังคือก็มีเหตุผลก็คือบางทีก็ตอนหน้าวันอย่างเช่นวันตอนนั้นผมอย่างเช่นอาจจะแต่งตั้งให้น้องเรียนผู้ช่วยอีกคนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยบริหารแม่บอกโอเคดีด้วยเห็นดีด้วยแต่งตั้งให้เร็วที่สุดเลยเย็นนั่นคือเย็นวันนั้นนะแต่เย็นวันต่อมาไม่ต้องแล้วไม่ต้องแต่งทุกคนต้องมีหน้าที่กันอยู่แล้วไม่ต้องแต่งตั้งไปทำที่ของตัวเองกันก่อนแต่ปรากฏอีก2เดือนต่อมามีการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเป็นของคนเป็นบริวารฝั่งนู้นใช่เป็นคนโตท่านผู้ชมครับสิ่งที่ทายาททั้ง3คนออกมาร้องเรียนนะครับแล้วมีการแต่งตั้งทนายความครับก็คือ2สงสัยอยู่2เรื่อง2 3เรื่องนะครับน้องแชร์ว่าเอ๊ะทำไมนะครับคุณพ่อมีลูก4คนมรดกทั้งหมดไปที่ลูกชายคนโตหมดเลยข้อที่2ก็คือคุณพ่อเนี่ยป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมก็คืออัลไซเมอร์คุณพ่อทำเกี่ยวกับพวกอะไรแบบนี้ไม่ได้และข้อที่3อย่างที่เมื่อวานนี้เราเรียนท่านผู้ชมไปในเรื่องของลายเซ็นใช่มั้ยน้องแชร์ใช่ค่ะว่ามันไม่เหมือนกันมันเหมือนมั้ย
คล้ายแต่ไม่เหมือนทายาททั้ง3คนบอกว่ามันไม่น่าใช่ลายเซ็นของคุณพ่อและวันนี้เองครับทายาททั้ง3คนก็ยังสงสัยพยาน2คนด้วยนะครับมันมีข้อพิรุธเกี่ยวกับพินัยกรรมของคุณพ่อซึ่งทั้ง3คนบอกว่าก่อนจะมีการจัดทำพินัยกรรมนั้นเนี่ยพยาน2คนนะครับ ในพินัยกรรมแล้วก็ผู้เขียนพินัยกรรมนะครับไม่เคยรู้จักกับคุณพ่อมาก่อนแล้วทายาททั้ง3คนก็ขยายความต่อบอกว่าพยาน2คนประกอบไปด้วยที่ปรึกษาของลูกชายคนโตก็คืออาเฮียแต่ในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่คนขับรถของเจ้าสัวมุกก็คือคุณพ่อส่วนอีกคนก็คือพยาบาลส่วนตัวของเจ้าสัวมุกนะครับทั้งสองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้ออะไรกับครอบครัวของทายาททั้งสามมาก่อนเลยแต่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ห่างๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นญาติห่างๆกันแล้วมีความสนิทกันเนี่ยอันนี้จะไม่ติดใจแต่ว่าเขาไม่ได้มีความสนิทอะไรกันเลยโดยภายหลังนะครับทายาททั้ง3คนบอกว่าสืบทราบมาว่าคนที่ร่างหรือคนที่เขียนพินัยกรรมขึ้นมาแล้วก็พยานครั้งนี้มีความสนิทสนมกันชิดเชื้อกันกับอาเฮียก็คือลูกชายคนโตและภริยามาเป็นเวลานานถึงขนาดผู้เขียนพินัยกรรมนั้นเคยเป็นทนายความว่าความให้กับอาเฮียหรือว่าลูกชายคนโตผู้รับพินัยกรรมทั้งหมดที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาปี6162เป็นทนายความให้และหลังจากมีการจัดทำพินัยกรรมในวันที่2กันยายนปี64ทายาททั้ง3คนบอกว่าผู้เขียนพินัยกรรมและพยานเนี่ยก็ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของครอบครัวนะครับซึ่งทายาททั้ง3คนบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพยานทั้ง2คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาอื่นนะครับหรือมีคุณวุฒิในทางวิชาการเลยนะครับการเข้ามาของทั้ง2คนนะครับทำให้บุคลากรในสถาบันต่างสงสัยว่าคุณใช้หลักเกณฑ์อะไรอ่ะในการพิจารณาเนื่องจากสถาบันการศึกษานั้นเป็นสถาบันแบบเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์กำกับบุคลากรที่เข้ามาเนี่ยควรจะต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ในแวดวงการศึกษามาก่อนใช่ค่ะแล้วก็มีการเดินทางไปพบกับคุณสนธยาที่ปรึกษาอธิการบดีนะคะซึ่งก็ออกมาตอบโต้ประเด็นข้อสงสัยของ3พี่น้องเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ค่ะที่3พี่น้องเอามาเปิดเผยโดยคุณสนธยายืนยันนะคะว่าเอกสารที่เอามาไม่ใช่ใบรับรองแพทย์นะคะที่ขอจากโรงพยาบาลที่นายมุกไปทำการรักษาค่ะแต่ว่าเป็นใบจ่ายยาตามอาการเท่านั้นซึ่งเรื่องใบรับรองแพทย์นี้นะคะหลังจากที่มีการฟ้องร้องกันในศาลได้เบิกตัวแพทย์ที่ทำการรักษามาให้ข้อมูลด้วยค่ะแพทย์ได้ให้ความเห็นอย่างนี้บอกว่าเอกสารนั้นเป็นการรักษาการจ่ายยาตามอาการศาลพิจารณาว่าเอกสารนั้นใช้ไม่ได้หลังเบิกตัวแพทย์มาให้ความเห็นและยังให้ลูกชายทั้ง3คนกราบขอโทษแม่ต่อบัลลังก์ศาลด้วยค่ะนายสนธยายืนยันนะคะว่าฝ่ายลูกชายคนโตไม่ได้เป็นคนไปขอใบรับรองแพทย์นะส่วนประเด็นที่ทายาทอ้างว่าได้มีการปิดกั้นประตูไม่ให้ลูกชาย3คนเข้าไปเยี่ยมพ่อเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงตามภาพที่ปรากฏค่ะเป็นเพียงแค่การซ่อมผิวถนนทางเข้าบ้านเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก็เลยต้องปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้รถเข้าออกค่ะแล้วก็ล่าสุดประตูก็ได้เปิดใช้งานนานแล้วด้วยฟังดูค่ะเพราะเราไปเช็คดูแล้วเนี่ยที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยไม่ผมยังไงผมไม่รู้นะแต่สำหรับส่วนตัวผมที่ใกล้ชิดขนาดเนี้ยผมไม่เห็นผมไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นใบรับรองแพทย์นะไม่เห็นใบรับรองแพทย์ฮะแต่เห็นเป็นแค่ใบสั่งจ่ายยาใช่ใบสั่งใบวินิจฉัยยาแต่ละตัวอะไรแบบนี้แล้วก็ที่เห็นและได้ยินก็คือว่าเขาใช้ใบตัวนี้เนี่ยถามกับนายแพทย์ท่านนี้ในวันเบิกความที่นายแพทย์ไปเบิกความในเรื่องของคดีปลอมลายเซ็นที่เขาเป็นจำเลยนะซึ่งไปถามว่ายาที่ท่านสั่งยาตัวนี้มีผลยังไงมีฤทธิ์ยังไงคุณหมอก็ตอบอ๋อมีผลเกี่ยวกับสมองแล้วยาตัวนี้ใช้รักษาแล้วอ๋อนี่ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์แต่ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่รุนแรงไม่สามารถจะหายได้แล้วอะไรได้แล้วเนี่ยหมอไม่ได้พูดอย่างนั้นพอทีมข่าวได้ถามว่าทำไมในรายละเอียดพินัยกรรมถึงระบุชัดเจนว่าตัด3ทายาทออกไปแล้วก็เรื่องของกองมรดกมันไม่ควรจะเป็นการให้แค่คนคนเดียวอะค่ะเจ้าตัวบอกว่าในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดอยากให้รอคำชี้แจงจากแม่หรือว่าภรรยาของเจ้าสัวมุกนะคะเดี๋ยววันนี้จะชี้แจงค่ะแต่เท่าที่เขาทราบมาแล้วบอกได้เนี่ยก็คือเกิดจากความที่เจ้าสัวมุกไม่พอใจในพฤติกรรมหลายอย่างของลูกทั้ง3คนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้มากๆค่ะก็เลยตัดสินใจระบุในพินัยกรรมแบบนั้นและถ้าเป็นตนก็จะตัดออกจากกองมรดกเหมือนกันและมากกว่านั้นด้วยซึ่งตรงนี้เราไม่รู้นะว่าคือเรื่องอะไรอะค่ะครับส่วนเงินทั้งหมด134ล้านบาทที่ถูกถอนออกจากกองทุนของเจ้าสัวมุกนั้นเ
จ้าตัวยืนยันค่ะว่ามีการถอนจริงและถอนอย่างถูกต้องแต่ภายหลังเงินบางส่วนถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะครับซึ่งวันนี้จะมีการชี้แจงรายละเอียดนะคะอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้เปิดเผยได้เท่าที่เราเล่าให้ฟังเพราะจะได้ไม่กระทบรูปคดีแต่ว่าข้อความมากกว่านี้เดี๋ยวรอวันนี้ค่ะครับต่อไปต่อสู้กันในชั้นศาลให้ศาลท่านตัดสินนะครับ